ด้านหน้าเรานี่ก็จะเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกที่เจออันแรกนะครับตรงนั้นมีจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงจุดชมวิวของน้ำตกกันครับแต่ต้องสอนนะครับนี่ก็เป็นบริเวณน้ำตกนะครับสวยงามทีเดียวครับน้ำกำลังเต็มเลยครับนี่นะครับน้ำตกแห่งแรกนะครับป่าต้นน้ำครับสวยงามนะครับสังเกตนะครับมีเฟิร์นนะเฟิร์นกับมอสขึ้นเต็มต้นเลยครับต้นนี้สวยงามมากครับเราเป็นไกด์ล้านนาพามาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานนะครับนี่ก็ยังอยู่ในช่วงแรกครับของการเดินอยู่ครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณคร่าวๆนะครับประมาณ3ชั่วโมงครับตอนนี้เราใช้เวลากันไปสักเพิ่ง10นาทีแรกเองนะครับนี่ก็นี่ครับธรรมชาติสวยงามครับเราอยู่ในระดับความสูงที่เรียกว่าใกล้เคียงกับระดับก้อนเมฆนะครับผมเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านจุดที่เรียกว่าป่าเมฆมานะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เรียกว่าป่าเมฆนะครับเพราะว่าเราอยู่ระดับเดียวกับเมฆครับนี่ครับต้นน้ำก็จะเป็นน้ำที่ซึมมาจากใต้ดินนะครับค่อยๆซึมออกมาครับ